สลายสีเสื้อเพื่อชาติคนเสื้อแดงโคราชหนุนเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 17:20 น.นครราชสีมาคนเสื้อแดงโคราชหนุนเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลจับมือปรองดองสลายสีเสื้อเพื่อประโยชน์ชาติเป็นสำคัญไม่ยึดติดความขัดแย้งในอดีตแม้สู้จนเกิดสูญเสียชีวิตมากมายวันที่31สิงหาคม67ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในสมโภชประสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงเมืองโคราชได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่พรรคเพื่อไทยดึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่เคยต่อสู้กันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดมาร่วมรัฐบาลว่าโดยส่วนตัวตนเองไม่ได้อยากให้ดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเพราะคนเสื้อแดงเคยต่อสู้กับพรรคปชป.มาจนเกิดการสูญเสียชีวิตมากมายคนเสื้อแดงทุกคนยังคงจำได้ดีแต่ในเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วและคนในพรรคประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนถ่ายเป็นคนรุ่นใหม่แล้วถ้าเรามัวแต่ไปยึดติดอยู่กับความขัดแย้งในอดีตก็จะทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นการมาร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้จึงเป็นผลดีต่อประเทศชาติมากกว่าเพราะเป้าหมายในการต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดงคือการต่อต้านเผด็จการและการได้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อบริหารประเทศซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วจึงเป็นโอกาสดีที่คนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงจะสลายสีเสื้อแล้วมาจับมือปรองดองกันเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปส่วนอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เป็นสายเลือดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเสื้อแดงดังนั้นคนเสื้อแดงโคราชทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนนางสาวแพทองธารให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ตอนนี้การดึงศัตรูมาเป็นมิตรจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลอุ๊งอิ๊งมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทิ้งความขัดแย้งที่ผ่านมาไปทั้งหมดเพราะเราต่อสู้กันมานานจนทำให้ประเทศพัฒนาล้าหลังเพื่อนบ้านไปมากแล้วถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะสามัคคีกันโดยยึดเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักมงคลคว้ารองแชมป์กลุ่มทะลุตัดเชือกแบดชายเดี่ยวพาราลิมปิกกีฬาวันที่31สิงหาคม2567 16:21 น.มงคลบุญศูนย์นักแบดมินตันทีมชาติไทยพ่ายอินเดียคว้ารองแชมป์กลุ่มเอตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวพาราลิมปิกปารีส2024การแข่งขันแบดมินตันพาราลิมปิกปารีส2024ประเภทชายเดี่ยวคลาส SL3 รอบแบ่งกลุ่มA นัด3มงคลบุญศูนย์สู้สุดใจก่อนพ่าย NITESH คุมาจากอินเดีย 0-2 เกม 13-21 14-21 มงคลคว้ารองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวคลาส SL3 รอบแบ่งกลุ่มC นัด3ดรุณีเห็นไพรวันเฉือนชนะ ITO โนริโกจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 21-23 21-7 และ 21-5 ส่งผลให้ดรุณีชนะ1แพ้2ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปณัฐพงศ์ศิริกัญญาไม่กังวลปปช.เรียกสอบ44ส.ส.ลงชื่อแก้112ยืนยันบริสุทธิ์การเมืองวันที่30สิงหาคม2567 18:27 น.
ณัฐพงศ์สิริกัญญาไร้กังวลปปช.ทยอยสอบ44 ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้หมู่112พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์เชื่อเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่ใช่การปิดเกมเร็วเมื่อวันที่30สิงหาคม2567ที่จังหวัดราชบุรีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกปช.เริ่มเรียก44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปให้ข้อมูลในขั้นตอนการไต่สวนว่าไม่มีความกังวลสิ่งที่ต้องรอตอนนี้คือความชัดเจนในการเริ่มไต่สวนของผู้ถูกกล่าวหาที่ถือว่าเป็นสิทธิในการเข้าถึงหลักฐานซึ่งตอและเพื่อนสมาชิกยังไม่ได้เห็นว่ามีหลักฐานหรือพยานแวดล้อมอย่างไรฉะนั้นก็ต้องดูว่าปปช.มีหลักฐานอะไรบ้างซึ่งในพรรคหารือกันตลอดและขอยืนยันในความบริสุทธิ์ตั้งแต่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนคิดว่าเราโดนมาหลายคดีและได้พิสูจน์ว่าเมื่อก้าวมาเป็นพรรคประชาชนก็ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อและประชาชนก็สนับสนุนจึงไม่มีความกังวลอะไรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่กังวลเนื่องจากมีการคาดการล่วงหน้าถึงกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในส่วนการต่อสู้คิดว่าน่าจะเป็นรายบุคคลจึงไม่ได้พูดคุยกันในรายละเอียดมากแต่มีการทำความเข้าใจใน44 ส.ส.มาตลอดส่วนผลคดีจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้อยู่ในความกังวลและเชื่อในความบริสุทธิ์ของเราแต่ไม่ประมาทเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในกระบวนการยุติธรรมไทยจึงเตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไม่คิดว่านี่จะเป็นการปิดเกมเร็วเพราะน่าจะเป็นตามไทม์ไลน์ที่กฎหมายกำหนดไว้บุษบากรผงาดแชมป์สิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ที่แม่โจ้กีฬาวันที่31สิงหาคม2567 12:25 น.บุษบากรสุขพันธ์วัย27ปีจากเชียงรายยิงเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์จากการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพา72ระยะ 6,291 หลาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ชิงเงินรางวัล 2.5 ล้านบาทระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2567 ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์เปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่เป็นแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 350,000 บาทรอบสุดท้ายของการแข่งขันวันที่30สิงหาคมโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์วัย27ปีจากเชียงรายอดีต4แชมป์สเตปอัพทัวร์รองของเจแปน LPGA เมื่อปี2018โชว์ฟอร์มเยี่ยมประเดิมด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม1-5-9เสียโบกี้เดียวที่หลุม13ก่อนได้เบอร์ดี้คีนที่หลุม14และปิดฉากด้วยเบอร์ดี้สุดหรูที่หลุม18เข้ามา4อันเดอร์พา68รวม3วัน11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์แรกในรอบปีพร้อมเงินรางวัล 350,000 บาททิ้งอันดับ2โปรปูนดุสวีสุพิมจิตวัย26ปีจากนครปฐมที่เคยคว้าแชมป์ไทยแอลที่สนามแห่งนี้เมื่อครั้งอายุ17ปีหรือเมื่อ9ปีที่แล้วผู้นำในรอบ 2-4 สโตรกโดยดุสวีจบรอบสุดท้ายตีเกิน3โอเวอร์พา75สกอร์รวม7อันเดอร์พา209บุษบากรสุขพันธ์แชมป์สนามที่8เปิดใจว่า
รู้สึกโล่งใจมากค่ะภูมิใจในตัวเองดีใจกับตัวเองมากเลยค่ะเกมการเล่นก็มาแบบนิ่งๆไม่ได้หวือหวาหรือแบบขึ้นลงมากค่อยๆได้เบอร์ดี้ไปตามแผนลุ้นจนพัดสุดท้ายนะคะรู้สึกว่าแต่ละช็อตมันก็สำคัญและยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้นุกรู้สึกว่ามันยังไม่จบยังไม่วางในจนพัดสุดท้ายลงค่ะแชมป์นี้เป็นแชมป์แรกในรอบปีก็อยากขอบคุณสิงห์ก่อนเลยค่ะที่จัดแมตช์ดีๆแบบนี้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราได้แข่งกันให้เราได้มีอาชีพหาเงินได้ขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณพ่อกับแม่ที่เขาเชื่อใจนุกมาตลอดไม่ว่าเราจะตีไม่ดีหรือตอนไหนที่เรายังไม่ได้แชมป์ค่ะสุดท้ายเขาก็ยังเป็นห่วงและเชื่อใจเราเสมออันดับ3ร่วมที่สกอร์4อันเดอร์พา212เป็นของโปรข้าวโพดปัทมาวดีกิตตินกวัย19ปีจากเชียงใหม่รับเงินรางวัล 162,500 บาทและแอนล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นมืออันดับ33ของโลกขณะที่อาโปชนชีวาวงรัฐวัย17ปีจากเชียงใหม่เจ้าของแชมป์สนามที่3และ5ปิดฉากที่4อันเดอร์พา68 3วันรั้งอันดับ5ร่วมกับสุภมาศแสงจันทร์วรรณสิริสิริสัมพันธ์นันทิการรักษาชัดและฐานิตาเมืองคำสกุลที่สกอร์รวม3อันเดอร์พา213โดยชนชีวายังคงรั้งมือ1ทำเงินไทย LPGA ทัวร์ต่อไปส่วนปลายพัชรจุฑาคงกระพันวัย32ปีเจ้าของแชมป์สนาม7ที่ลำพูนและเจ้าของสถิติครองแชมป์อาชีพ35รายการเก็บได้อีก1อันเดอร์พา71จบสกอร์รวม2อันเดอร์พา214ในอันดับที่10ร่วมและในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณเฉลิมพลชูชาติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟสตรีที่ร่วมการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ณสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการแข่งขันไทย LPGA สนามที่9สิงห์ NFDS ม่วนซื่น2024 Presented by eGATชิงเงินรางวัล 1.7 ล้านบาทณสนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่11-13 กันยายน 2567 สามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook ไทย LPGA Tour และเว็บไซต์สรุปผลการแข่งขัน 1-11-205 บุษบากรสุขพันธ์ 706768 เงินรางวัล 350,000 บาท 2-7-209 ดุสวีสุพิมจิต 68-6675เงินรางวัล 225,000 บาทที่ 3-4-212 ปัทมาวดีกิตตินก 67-69-76 เงินรางวัล 162,500 บาทแอนล่าแกลิสกีสมัครเล่น 69-70-73 ที่ 5-3-213 สุภมาศแสงจันทร์ 74-71-68ชนชีวาวงรัฐ 776868 วรรณสิริสิริสัมพันธ์ 757068 นันทิการรักษาชัด 717171 ฐานิตาเมืองคำสกุล 707172 เงินรางวัลคนละ 97,000 บาทที่ 10-2-214 พัทรรัตน์รัตนวรรณ 72-73-69 ธนพรผลิตวานนท์ 76-71-67 พัชรจุฑาคงกระพัน 72-71-71 กัลยวัฒน์พุ่งคล้าย 75-68-71 กุสุมามีชัย 72-68-74 ธนรดาปิดดอน 72-68-74
เงินรางวัลคนละ 49,483 บาท 33 สตางค์